เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือMinecraft นะครับกับแมปที่มีชื่อว่าสตีฟนะครับผมสตีฟนะครับนี่ครับ STIFF นะครับสตีฟนะครับรู้สึกเหมือนว่าแมปนี้จะเคยเล่นนะครับหรือเปล่าคุ้นมากเลยนะแมปนี้นะครับไม่รู้ว่าเคยเล่นหรือเปล่านะน่าจะเคยเล่นอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าคิดถึงนะครับถ้าเล่นก็คงเคยเล่นมานานมากเลยนะครับอาจจะเป็นปีก็ได้นะน่าจะประมาณปีกว่าๆได้นะถ้าเคยเล่นนะโอเคนะครับผมมาก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับมาอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มันเป็นม็อดนะครับในตัวเกมนะเออนะครับเป็นม็อดอันนี้ไม่ใช่ม็อดแบบโกงนะเว้ยเออนะครับเป็นม็อดติดมาเฉยนะครับก็เอาไว้ตรงนี้แหละนะครับกดนะครับผมโอ้ยตื่นมาก็เป็นหวัดเลยฮะอันนี้เป็นกดนะครับ Practical Minimal นะฮะอันนี้คือการตั้งค่าเนาะ Render Distance แต่ผมไม่ปรับเพราะผมขี้เกียจปรับเออ ToolyTake this to live to help you ไปกดเลยครับปึ๊บ You come back home เดี๋ยวตัวหนังสือแม่งทะลุจอไปแล้วอะเห็นไหมนะครับซ้ายขวาแม่งทะลุจอไปแล้วนะฮะอ่านไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับ Oh my god what's happened here I must investigateเออนี่ฉันอยู่ไหนวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่รู้สึกว่าผมลงไอ้นี่มามันจะทะลุนะนะครับผมรู้สึกว่าผมดูดิแม่งมองเห็นหมู่บ้านข้างนอกเลยเห็นไหมรู้สึกผมลงเชดเดอร์มาแม่งจะมองทะลุได้นะครับเป็นโปมองทะลุไม่ใช่นะไม่ใช่โปมันอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่า What happened to the nursery roomThere is no one inside ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลย Confused and scared มันน่ากลัวว่ะเตียงนอนเด็กเหรออ้าวอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเนี่ยชัดแจ๋วครับเป็นตัวอะไรไม่รู้ฮะแต่ดีแล้วครับมันไม่มีเสียงซาวด์เอฟเฟคให้น่าตกใจก็ดีแล้วฮะจะได้ไม่หัวใจวายนะฮะบางคนที่ดูขวัญอ่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่ขวัญอ่อนดิเออขวัญอ่อนนั่นแหละหรือแพ้อะไรแบบเนี้ยนะครับแพ้อะไรที่แบบมันน่าตกใจนะจำสแกเดี๋ยวไปดูหีบตรงโน้นสิไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอ่ะประตูเปิดไม่ได้อ่ะแดงอีThe power went out. I need to go to the basement and fix the power. โอเคครับ เป็นเรื่องเบสิกของแมปผีในMinecraftเลยนะครับนั่นก็คือเบสเมนต์นั่นเองนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยบูชาอะไรเนี่ยนะครับอ้าวไอคอต้าละอุ้ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องแบบคลาสสิกเลยนะฮะสำหรับแบบผีในเกมนี้นะคลาสสิกมากครับคือเบสเมนต์คือมันขายมาได้เลยนะครับมันต้องมีเกือบทุกแมปเลยนะฮะบางแมปก็อาจจะเป็นแมปเบสเมนต์มาเลยนะครับโอ้โหทางยาวแบบนี้ขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะฮะอะไรเนี่ยโอเคครับมาโผล่ตรงนี้Just let me out เอาฉันออกไปเอาฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะนี่ลองเข้าประตูนี้สิเฮ้ยเอ้ยเราต้องหนีมันเหรอวะเราต้องหนีมันเหรออ้าวบอกแล้วว่ามันจะไล่ฆ่าเราแล้วไงต่อเอ้ย
ออกไปไม่ได้เอ้ยนี่ไงประตูโอ้ทางตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะเจอจัมป์สแกร์นี่ค่อนข้างจะสูงเออทำไมมันเสียงเงียบวะมิวสิกผมได้เปิดแล้ววะแป๊บนึงมิวสิกมันจะเกี่ยววะมันก็ไม่ได้มีบอกในนี้เนี่ยมันเปิดแค่วอลลุ่มใช่ไหมงั้นไม่น่าเกี่ยวหรอกครับงั้นปิดไปเลยเอ้ยฮีบไอฟาวอยู่ฉันเจอคุณแล้วไหนอะโผล่หัวออกมาดิไอเวนอะไรวะเนี่ยโอ้โหสว่างจ้าเลยครับคุณผู้ชมฮะมันสว่างจ้าเลยเห็นไหมเนี่ยอ้าวผมอยู่บนเตียงโอ้ my god โอ้ยโอ้ my god ไอ้ฆาตกรเหมือนมันจะไม่มีผมนะไอ้ตัวเนี้ยดูมันครับเออด่านนี้แม่งวิ่งง่ายหน่อยอ้าวไหนทางออกฮัลโหลเฮ้ยต่อยเปล่าต่อยกูเปล่ามันไม่น่ากลัวนะแบบนี้องค์โดไม่น่ากลัวทำไมมันถึงไม่น่ากลัวมันไม่มีเสียงซาวด์เอฟเฟคไงมันมีแต่ภาพนะครับมันมีแต่ภาพแล้วจะไปกลัวอะไรอ่ะเห็นไหมนะครับโอ้ถ้าคุณจะถ้าทำอย่างนี้นะผมแนะนำให้ใส่ซาวด์เอฟเฟคไปด้วยนะครับจำสแกร์อะไรเงี้ยแบบแฮ่อะไรเงี้ยตกใจนะครับเพราะว่าการที่เราจะตกใจได้เสียงมันก็มีส่วนอย่างมากนะ He is here อ้าวจบเหรอโอ้โหจบเร็วมากครับแบบนี้แฮปมาทัวร์แบบไปทัวร์แบบอันนี้วะครับไปโอเคนะสวยงามมากฮะก็เป็นแบบผีสั้นๆนะครับแบบสตีฟนะครับก็ถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวครับจริงๆเพราะว่าหรือแล้วเปิดเสียงต่ำไปว่าผมเปิดแค่30เองนะฮะนะครับมันที่เล่นมานะมันไม่มีเสียงจัมป์สแกร์เว้ยมันมีจัมอาจจะมีจัมป์สแกร์แหละแต่ว่ามันไม่มีเสียงนะครับหรือมันอาจจะเปิดเสียงเบาก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เอาเป็นว่าผมไม่กลัวครับแบบนี้ไม่กลัวเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ